สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของชาวเมษในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยค่ะวันที่4ตุลาคมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเท้าความนิดนึงช่วงเดือนตุลาคมสำหรับชาวเมษมันเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนที่7ของคุณก็ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนศัตรูเปิดเผยเพื่อนสนิทของรักของชอบนะคะคุณจะมีความไปผูกพันพัวพันกับสิ่งนี้เยอะมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณบางคนอาจจะสดๆก็อาจจะมีคู่เกิดขึ้นก็ได้นะหรือว่าคุณจะเหมือนอยากจะมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจอาจต้องทำงานกับคนอื่นๆเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนให้กับคุณนะคะวันที่9ตุลาคมนะคะจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษก็คือเรือนของคุณเองเลยนะฟูลมูนเนี่ยคือการจบเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสูงมากเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนการเรียนรู้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะเปลี่ยนจบในเรื่องของคนที่เข้ามาทำงานด้วยนะคะคือต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ดาวมันถอยหลังเยอะมากเลยจนกระทั่งวันที่2ตุลาคมเนี่ยดาวพุธมันเริ่มเดินไปข้างหน้าแจ้งว่าการสื่อสารต่างๆความคิดสับสนว้าวุ่นใจเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วนะคะซึ่งของคุณน่ะมันจะไปตกในเรื่องของการทำงานที่เป็นงานประจำหรือแม้แต่การสื่อสารที่คุยกันแล้วบางทีไม่ค่อยเข้าใจหรือแม้แต่เข้าใจกันผิดพูดจาตรงไปตรงมามากเสียจนเกินไปนะคะ8ตุลาคมพลูโตเดินนำหน้าซึ่งพลูโตคุณอยู่ในเรื่องของการทำงานนะคะหลายๆคนน่ะอาจจะต้องเกิดความเข้าใจขึ้นในส่วนลึกของจิตใจในส่วนที่เป็นความดาร์กของตัวเองนะคะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันหลอกตัวเองหรือเปล่าในเรื่องของการทำงานนะหรือว่าการออกสื่อออกหน้าเจอคนเยอะๆเนี่ยค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ตื่นรู้แล้วนะคะทุกอย่างสิ่งมันเหมือนเปลี่ยนอ่ะมันเหมือนเปลี่ยน transformation น่ะในเรื่องการทำงานตายแล้วเกิดใหม่เลยก็ว่าได้9ตุลาคมที่บอกไปฟูลมูนในราศีเมษนะคะมันจะเกิดบางเรื่องอ่ะเป็นเรื่องเร่งด่วนอ่ะเรื่องเร่งด่วนระวังความใจร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นนะใครร้อนก็มากุมกับฟูมูลในรอบนี้ใครร้อนกุมพฤหัสกุมนะคะมันอาจจะมีการเยียวยาบาดแผลบางสิ่งบางอย่างที่เกิดเหมือนคุณจะต้องเพราะใครร้อนอยู่เรือนที่หนึ่งเนาะมันเป็นเหมือนเราต้องฮีลตัวเองได้อะคือใครจะมาพูดดียังไงแต่ถ้าคุณไม่สามารถจะตอบโจทย์ชีวิตคุณได้ก็เท่านั้นนะคะแล้วก็คือเหมือนที่ผ่านมาเนาะด้วยความที่ไครอนมันเป็นบาดแผลใช่ไหมแล้วอยู่ในเมษเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ากูนี่นะแบบเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินอะเจ็บบ่อยเจ็บเร็วแต่ว่ามันก็ฟื้นตัวได้ฟูลมูนรอบนี้เหมือนกันเรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยค่ะคือบางทีอ่ะพฤหัสเข้ามามันเข้ามาช่วยคุณปล่อยวางการเยียวยาบาดแผลในใจให้ได้เร็วมากขึ้นก็ได้นะดาวเจ้าเรือนฟูมูลก็คือดาวศุกร์กุมกับฟูมูลรอบนี้ก็คงเป็นการจบในส่วนของการเงินจบในเรื่องของพาร์ทเนอร์ธุรกิจจบในเรื่องของคู่ที่บางทีคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้ให้คุณค่าตัวเองสักเท่าไหร่ในเวลาที่ผ่านมาประมาณนั้นนะแต่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้ามองดีๆอ่ะฟูลมูนรอบนี้มันมีตรีโกณเกิดขึ้นถึง2วงด้วยกันในเรื่องของการงานเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงการสื่อสารนะคะอย่างรวดเร็วนะคะนำพามาซึ่งการเงินที่ดีขึ้นมากๆหลังจากนี้ไปคุณจะพิจารณาในการคบคนเอามาทำงานเนี่ยมากขึ้นไตร่ตรองมากขึ้นจะค่อนข้างคัดอ่ะมีแบบแผนในการจะหาใครเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณค่อนข้างจะชัดเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะวันที่23ตุลาคมนะคะวันนี้มันมีทั้งศุกร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ดาวเสาร์เดินนำหน้าแล้วก็มีศุกร์มีอาทิตย์เนี่ยอยู่เดินทางเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะก็ต้องบอกว่า
มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องจัดระบบระเบียบชีวิตนะคะที่บอกไปโดยเฉพาะคนที่เข้ามาในทีมงานคุณภาพของคุณนะคะคอนเน็กชันเพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมของคุณหรือแม้แต่เป้าหมายชีวิตระยะไกลของคุณคุณจะคิดชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมามันเหมือนอิสระล่องลอยแบบฉันคบใครก็ได้จังหวะนี้มันไม่ได้แล้วนะมันเป็นการต้องคัดกรองคนที่เข้ามานะคะต้องบอกว่าบางครั้งอะเวลาที่เสาเข้ามานะคะเขาก็มาให้ของขวัญกับเรานะมาให้กิฟต์ของขวัญเมื่อเราได้เรียนรู้บททดสอบนั้นแล้วอะค่ะเราก็จะได้เข้าใจถึงสิ่งที่จะบอกว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตก็เชิงนั้นนะแต่ว่ามันจะทำให้คุณอ่ะเห็นโลกในมุมที่ต่างไปได้สุขเข้าสู่พิจิกก็จะมีแพชชั่นมากต้องบอกว่าใครที่อยากถูกหวยรวยเบอร์ passive income after people money ตรงนี้โอกาสได้เงินอยู่นะมีแพชชั่นมากในเรื่องของการหาเงินได้เงินเซ็กซี่มากอาจจะมีคนเข้ามาแล้วแบบอุ๊ยถูกใจถูกคอได้มีความเซ็กซี่มากขึ้นหรือว่าintimacy มากขึ้นก็ได้นะคะอาจได้เจอใครแล้วพัฒนาไปถึงในขั้นเซ็กได้นะคะหรือบางคนเนี่ยจะไปเจอปมอ่ะเพราะมันเป็นพิจิกใช่ไหมมันอาจจะไปเจอปมความละอายหรือว่าความรู้สึกผิดกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดมาแล้วมันทำให้เราเกิดการปรับจูนให้เข้าใจสื่อสารกันได้มากขึ้นแล้วต้องบอกว่าช่วง23ตุลาคมอะค่ะมันเป็นใกล้ๆช่วงเวลาของฮาโลวีนใช่ไหมอาทิตย์เข้าพิจิกเนี่ยมันเป็นเหมือนเทศกาลพิจิกมาทีเดียวละก็มันจะตรงกับช่วงอีคลิปอะค่ะซึ่งก็ต้องบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ซึ่งของคุณก็คือเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องการเงิน active income ที่จะไปสร้างเป็น passive income อะนะหรือว่าการลงทุนก็แล้วแต่หรือแม้แต่เรื่องแฟนก็คือจบเลิกใหม่คุณให้คุณค่าตัวเองอยู่ๆก็ต้องมาเติมเต็มตัวเองแล้วพอคุณคิดได้คุณก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนคนใหม่ไปเลยนะคะมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนจากมืดสุดไปสู่แสงสว่างสุดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเวลาที่เราเจออะไรมืดๆอะค่ะมันจะร้ายแรงอะไรเบอร์นั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะชีวิตมันไม่ได้มีแค่ด้านสว่างแค่ด้านเดียวถ้าเราไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเราจะไม่ได้รู้สึกประทับใจในชีวิตที่มีอยู่ก็ได้ใช่ไหมทีนี้ช่วง25ตุลาคมเนี่ยค่ะนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีพิจิกก็คือธาตุน้ำคุณจะสามารถเข้าใจหลายอย่างได้ลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงประมาณเมษาพฤษภาที่ผ่านมาถ้าคุณมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้คุณค่าการเงินการpower นะอำนาจนะการควบคุมการปล่อยวางการยอมแพ้การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์คือถ้าใครยังนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ท็อปิกประมาณนี้อยู่ตั้งแต่ช่วงเมษาพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมันจะกลับมาเป็นแอคโคย้ำสอนคุณอีกครั้งในช่วงเวลานี้ก็ได้เพราะมันเป็นอีคลิปมันเกิดที่6เดือนถูกป่ะ29ตุลาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกก็ต้องบอกว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มองเห็นอะไรในเชิงลึกซึ้งมากขึ้นใช้เซนส์ลางสังหรณ์มากขึ้นนะคะเวลาจะคุยกับใครก็คือเขาบอกว่าเหมือนคุยดีปะคุยแบบเชิงลึกอะไม่ใช่แบบคุยผิวๆนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการบำบัดระบายออกหรือว่าไปทำการทรีทเมนต์นะระบายออกแบบนี้ก็ได้นะคะ30ตุลาคมอังคารถอยหลังนะคะซึ่งอังคารของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่3ก็คือการสื่อสารพูดคุยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารคนเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่านะคะอาจจะมีการสื่อสารกับคนที่เป็นคนรู้จักเก่าๆมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต้องรอบคอบมากขึ้นหน่อยช่วงเวลานี้แล้วก็ให้พึงระวังคำพูดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะอังคารมันเป็นภาวะการพูดตรงๆนะคะแล้วก็8พฤศจิกายนฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์นะคะในราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนที่2ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการหาเงินนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเองมีช่องทางการได้เงินเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฟูลมูนในพฤษภดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนที่8มันเป็นลักษณะของการทำเงินเพื่อสร้าง
เขาเรียกว่านะมูลค่ากับคุณค่าค่ะคุณจะทำตอนนี้ future value อะค่ะเพื่ออนาคตข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เสามันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะบางครั้งอะความท้าทายความ challenge หรือถ้าแปลให้มันฟังเข้าใจง่ายก็คือปัญหาที่มาจากกลุ่มคนนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงการแสดงออกกับคนไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะรวมไปถึงการเงินก็แล้วแต่จังจะมองว่าแบบนี้นะพลูโตนี่อยู่ในเรื่องของการงานคุณอ่ะคุณต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละแต่เปลี่ยนแล้วมันจะดีอยู่ก็มีเหตุแบบเหมือนปัญหาเกิดขึ้นปุบปับไม่ทันตั้งตัวแล้วแต่ว่าให้คุณรู้ไว้เถอะนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมัน meant to be อ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์เงินเข้ามาแบบปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลงทำให้คุณจะใช้คำว่ารู้สึกว่าฉันเกิดใหม่รู้สึกกับตัวเองว่าฉันโชคดีจังเลยประมาณนี้นะ16พฤศจิกายนนะคะตรงนี้ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเบาใจมากขึ้นนะคะความสวยงามการเงินมันจะมาจากออนไลน์นะคะความรักมาจากต่างประเทศแดนไกลหรือว่าพาร์ทเนอร์ก็มาจากคนแดนไกลคนต่างชาติจากต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้นะคุณจะรู้สึกชิลๆแบบมันเหมือนกับฉันคู่ควรฉันได้มาแน่ๆอยู่แล้วอะ22พฤศจิกายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูก็คือเป็นช่วงที่คุณเหมือนเน้นประสบการณ์แล้วอะเน้นเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้23พฤศจิกายนก็นิมนต์เกิดขึ้นใน Sagittarius คือธนูคือคุณเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อคุณเปลี่ยนในเรื่องของประสบการณ์คุณรู้สึกว่ามันเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำมาเยอะมากพอจนมันเติมเต็มความเชื่อมั่นเชื่อถือของตัวคุณเองช่วงเวลานั้นนะคะคุณจะชิลมากกว่าเดิมมากๆนะคะช่วงที่ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยมันไปอยู่ในราศีธนูแบบบางครั้งจะตลกเยอะก็ได้นะในช่วงเวลานั้นนะแล้วก็เหมือนโอกาสมันเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ได้ที่บอกไปงานต้องเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะถึงจะรู้สึกว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นนะคะก็จังหยิบไพ่นะคะตรงนี้เป็นช่วง Night of Wands ก็คือการ Active ทำอย่างเต็มที่ตั้งใจเต็มที่ขยันมากขึ้นนะคะทำทุกวัน The Moon บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ชัดเจนเนาะหรือว่ามันต้องใช้เซนส์ในการตัดสินใจฉันรู้สึกว่าฉันเอาโปรไฟล์คนนี้อย่างเดียวไม่ได้ฉันต้องใช้เซนส์ด้วยหน้าคนนี้โง่เฮงดีหรือเปล่าฉันจะเอาเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ฉันประมาณนี้นะทุกอย่างสิ่งคือต้องบอกนี่ว่าพฤหัสเนปจูนเนี่ยอยู่ใน12ใช่ไหมแล้วมันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลางสังหรณ์ intuition subconscious ค่ะเพราะฉะนั้นฝึกใช้ตรงนี้เยอะๆนะคะเสียงแรกที่แบบบอกคุณคืออะไรนะคะและไพ่เดทคือตายแล้วเกิดใหม่ก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่ผ่านสภาวะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันต้องจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะถึงจะดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินนะคะมันได้อยู่แล้วอ่ะคุณอุตส่าห์ทำขนาดนี้ยังไงมันต้องมานะคะแม้แต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกถึงว่าปัญหามันอยู่รายล้อมไปหมดเลยฉันเป็นไพ่8ดาบคือโดนปิดตาโดนพนาการดาบคืออุปสรรคอยู่ข้างๆเต็มไปหมดฉันหาทางออกไม่ได้นะมันดูยากจังเลยแต่คุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณเก่งคุณทำได้เดวิลเกิดขึ้นด้วยบางทีรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายแบบน่านอนมาเนาะรอบนี้เนาะแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าประสิทธิภาพอย่างคุณเนี่ยยังไงคุณสำเร็จได้แน่ๆนะคะเรื่องการต่างประเทศนะคะตรงนี้ไพ่9ไม้เท้านะอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะดีแต่ว่าคุณก็มีความกังวลใจตลอดเวลานะคะต้องไปหาคนต้องไปเจอคนไปชนแก้วต้องไปเข้าสังคมประมาณนี้นะมันเหมือนต้องสื่อสารเยอะขึ้นนะคะการเรียนก็5เหรียญนะคะบางคนอาจจะรู้สึก
ลำบากใจหรือว่าฉันจะได้ทุนไหมการศึกษาอันนี้ฉันจะใช้พอไหมประมาณนี้ก็ได้มันมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือความรู้สึกแบบไม่สบายใจสักเท่าไหร่มันเป็นช่วงรอคอยความสําเร็จอยู่ในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็ความรักนะคะตรงนี้เป็นไพ่คนเก่ากลับมาแฟนเก่ากลับมาหรือแฟนเด็กนะคะมีคนแบบเหมือนหยิบยื่นโอกาสให้ถ้าจะเห็นความรักพัฒนาจะเป็นเซ็กได้หรือแม้แต่การแบบมาจากแดนไกลได้แล้วก็ไพ่สองดาบคือรู้สึกว่าลังเลใจอยู่จะเอายังไงดีนะคนไหนดีประมาณนี้นะคะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายได้เป็นไพ่สองถ้วยก็สิ่งที่คุณลังเลสุดท้ายมันจะมีหนึ่งคนในตรงนั้นอะที่มันใช่สำหรับคุณนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเมษทุกคนนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ